ครับวิธีการ binding remote fs i6x นะครับในกล่องนะครับที่ให้มาก็จะมีตัวรีโมทนะครับเป receive นะครับรุ่น fs ia6b นะครับก็จะมีสาย binding นะครับวิธีการ binding นะครับที่ตัวรีโมทนะครับตัวนี้จะใช้เป็นฐาน 2a นะครับ4ก้อนแล้วก็สายฐานเข้าไปหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้สาย binding นะครับที่ให้มาในกล่องครับมาเสียบที่ตัว receive นะครับโดยเสียบช่องบนสุดนะครับที่เขาบอกว่า b/vcc นะครับช่องบนสุดครับสาย binding นะครับเสียบเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ใช้สปีดนะครับที่เราจะใช้คู่กับเครื่องบินนะครับโดยที่สายสปีดนะครับมันก็จะมี3เส้นนะครับก็จะมีสายสีขาวสีแดงแล้วก็สีดำนะครับสาย3เส้นนี้คือสีขาวเนี่ยจะเป็นสายสัญญาณนะครับสีแดงจะเป็นไฟบวกสีดำจะเป็นไฟลบนะครับ receive รุ่นนี้จะใช้สีขาวเนี่ยหันขึ้นด้านบนนะครับหันขึ้นด้านบนเราก็เสียบที่ channel 3นะครับที่ channel 3โดยหันสีขาวนะครับก็คือสายสัญญาณขึ้นด้านบนแบบนี้นะครับที่ channel 3นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เสียบแบตเตอรี่นะครับสังเกตว่าที่ตัว receive เนี่ยไฟก็จะกระพริบรัวๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาเปิดรีโมทนะครับที่ตัวรีโมทเนี่ยเขาก็จะมีปุ่มสำหรับไว้ binding นะครับอยู่ตรงด้านล่างของตัวรีโมทนะครับเรากดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับแล้วเราก็เปิดสวิตช์ออนนะสังเกตว่าสัญลักษณ์ ix จะขึ้นมาแล้วนะครับแสดงว่าตัวรีโมทกับตัว receive เนี่ยจะจับคู่กันแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราดึงสาย binding ออกนะครับแล้วก็ถอดแบตนะครับนะฮะตัว ix ก็จะหายไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็มาใช้ตัวเซอร์โวนะครับมาเทสกันนะเสียบเข้าไปที่ channel 1นะครับก็เหมือนกันนะครับสายสัญญาณที่ตัวเซอร์โวนะครับสายสัญญาณจะเป็นสีส้มแล้วก็สีแดงก็จะเป็นไฟบวกนะครับสีน้ำตาลก็จะเป็นไฟลบนะครับเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็เสียบแบตเตอรี่นะครับสังเกตว่าไฟที่ตัวรีโมทนะครับขึ้นเป็น ix นะครับไฟสีแดงที่รีโมทติดที่รีซีฟติดค้างนะครับ channel 1นะครับก็ทำงานปกตินะครับแสดงว่ารีโมทจับคู่กับรีซีฟเรียบร้อยนะครับ